ไม่รู้ขนกันเข้าออกเท่าไหร่นะแต่ว่าช่องทางด่านตรวจนี่ก็มีเหมือนกันนะใจกล้ามากจะออกทางด่านตรวจเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าท่าทีเลิกลากนั่นไงเจ้าหน้าที่ทางเชียงรายเองก็ไปสกัดจับนะคะทะเบียนรถกระบะด้วยเชียงรายด้วยตอนแรกก็ตรวจดูไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่ว่าใช้อุปกรณ์การสแกนรถค่ะเป็นไงฮะเจอยาบ้าปี๊ด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 นี่เลยใช่ไหมเจอจริงๆที่ชาน 2,000 เมตรน่ะโอ้เยอะอยู่ตรวจสอบเลยนะคะนี่ด่านยาเสพติดท่าเจริญหมู่10ค่ะแถวเชียงรายเชียงของเนี่ยแหละค่ะใครผ่านเส้นทางนี้ต้องโดนตรวจสอบแล้วชายคนนี้ท่าทีก็ดูแบบเลิกลักๆๆนะชื่อว่ามานพแซ่ว่างค่ะอายุ35ปีตอนแรกค้นเขาไม่มีสิ่งผิดปกติดูจากรถอะไรก็ไม่มีสิ่งผิดปกตินะค่ะประสานศุลกากรเชียงของขอใช้เครื่องเอ็กซเรย์ดีกว่าเพราะว่าท่าทีเขาดูแปลกสุดท้ายแล้วสแกนเจอนะยาบ้า80ห่อ 2,000 เม็ดมูลค่าทั้งหมดนี่เยอะเหลือเกินค่ะ 160,000 บาทนะคะค่ะสารภาพบอกว่าขนมาจากเชียงรายแล้วก็ผ่านชายแดนไทยพม่าแถวแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็จะไปส่งในพื้นที่ชั้นในกันต่อไปจับกุมขยายผลต่อค่ะค่ะเอายาเสพติดเยอะแยะมากมายข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง